ดียาเสพติดกันก่อนนะคะที่มีนายไซธนะนักค้ายาเสพติดรายใหญ่ชาวลาวค่ะเป็นผู้ต้องหาที่วันนี้ศาลอาญาก็มีคำพิพากษาประหารชีวิตนายไซธนะและผู้อีก1คนนะคะฐานร่วมกันค้ายาบ้า1ล้านเม็ดแต่คำให้การเป็นประโยชน์ค่ะจึงลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิตค่ะโดยเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์นะคะได้นำตัวนายไซธนะแก้วพิมพานายชุมพรพนมไพรและนายรัชพลหรือกิมเล้งรัฐสพลกรนะคะผู้ต้องหาคดียาเสพติดมายังศาลอาญาเพื่อฟังคำพิพากษาในคดีที่พนักงานอัยการคดียาเสพติด10เป็นโจทยื่นฟ้องจำเลยทั้ง3ในความผิดฐานสมคบกันค้ายาเสพติดประเภท1ก็คือยาบ้าจำนวน1ล้านเม็ดค่ะโดยศาลได้พิพากษาประหารชีวิตนายไซสนะและนายชุมพรจำเลยที่1และ2แต่ว่าคำให้การชั้นสอบสวนและคำเบิกความบางส่วนของจำเลยเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีจึงลดโทษให้1ใน3คงจำคุกจำเลยทั้ง2ไว้ตลอดชีวิตและให้นับโทษนายไซสนะต่อจากคดีแรกยาบ้า1ล้าน2แสนเม็ดที่ศาลตัดสินให้จำคุกตลอดชีวิตไปแล้วก่อนหน้านี้ส่วนนายรัชพลจำเลยที่3นะคะที่ถูกกล่าวหารับโอนเงินค้ายาศาลพิพากษายกฟ้องค่ะเนื่องจากไม่มีพยานหลักฐานว่าเงินที่มีการรับโอนมานั้นเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนอกจากนี้นะคะศาลก็ยกฟ้องจำเลยทั้ง3ในส่วนที่ถูกกล่าวหาสมคบค้ายาบ้า 2,381,400 เม็ดเนื่องจากว่าพยานหลักฐานโจทก์ยังมีข้อสงสัยตามสมควรค่ะ